คลิปนี้มีคำหยาบคายและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำโอ้น่ารักจังเลยอ่ะเฮ้ยโลบักหมดทำไงดีโลบักหมดเหรองั้นผมขอแนะนำนี่เลยลาวาบัคบริการเติมโลบักกดเกมพาสบนบ็อกฟุตคิงเลกาซี่อนิเมะไฟเตอร์อนิเมะพันชิ่งและออลสตาร์เฮ้ยแถมยังมีบริการเติมเกมอื่นอีกด้วยโอ้โหสุดยอดเลยเติมที่นี่เลยลาวาบัคสวัสดีค่ะทุกคนแล้วกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับแมปที่มีชื่อว่า Speed Draw นั่นเองนะคะตอนนี้รีบพูดนะคะเพราะว่าเหลือ10วินาทีพูดนะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาวาดรูปให้ตรงกันข้ามจอนั่นเองนะคะแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้ด้วยนะคะอุ๊ยมาแล้วอุ๊ยไม่ทันได้ทําอะไรเลยดอกไม้นะคะอุ๊ยอะไรเป็นตัวข้ามกับดอกไม้เหี่ยวเฉามั้ยแบบดอกไม้มันต้องเบิกบานใช่มั้ยแต่เราจะวาดแบบว่าเป็นแบบเหี่ยวเฉาเออใช่ไม่ทันได้ทําอะไรเลยตอนนี้คือต้องวาดแล้วเหี่ยวเฉาโอเคมาปึ๊ดๆปึ๊ดดอกไม้ตัวข้าวดอกไม้ก็ต้องแบบว่าไม่มีชีวิตชีวาใช่ไหมแบบแห้งแรงแห้งแรงนิดนึงมาถึงก็ต้องวาดแล้วนะคะ20วิในการเปิดคลิปนี่มันเร็วจริงๆเลยโอ้ my god เหลือ10วิแล้วทุกคนไม่ทันแล้วอ๋อความเหี่ยวเฉาแข็งแรงเหี่ยวเฉา5 4 3เอ้ยไม่ทันแล้วทุกคน Oh my god โอเคเสร็จแล้วค่ะเสร็จก็ได้แหละจริงๆก็มันก็เสร็จอยู่ความแบบเหี่ยวเฉาอุ๊ยดอกไม้อันนี้น่ารักมากเป็นดอกกุหลาบด้วยขอให้3แล้วกันค่ะเอ้ยให้2มั้ยให้3ก็ได้อ่ะ3แล้วกันเนาะอุ๊ยนี่ดอกไม้ยังไม่เสร็จเลยอันนี้ขอให้1แล้วกันนะภาพพี่แล้วแบบว่าเสร็จแล้วอะไรแบบอันนี้พี่เสร็จเลยภาพต่อไปเฮ้ยอันนี้น่ารักมากอันนี้ให้3เลยจ้าอุ๊ยทุกคนเพิ่งสังเกตว่าเราก็มีค่าดาวตั้ง 1,000 อุ๊ยชื่อเล่นมันตั้งหลายพาร์ทแค่ 1,000 เองเหรอแกน้อยอยู่นะอุ๊ยอุ๊ยอันนี้เป็นช่อเลยน่ารักมากทุกคนให้4เลยให้4เลยน่ารักมากน่ารักมากมีดอกแบบดงดอกไม้แล้วก็หัวใจเออน่ารักดีนะคะแป๊บอุ๊ยอะไรอ่ะตอบ3บวก3 30บวก30ต้องตอบใช่ไหมเอาเป็น1ดาวแล้วกันนะเนี่ยคือคำตอบของฉันคำตอบคือ1ดาวค่ะอุ๊ยอุ๊ยนี่เหมือนอันนี้เลยอ่ะอะไรนะที่มันเป็นแบรนด์รูปดอกไม้อ่ะขอให้3แล้วกันนะนี่มันชื่ออะไรนะลืมอ่ะที่มันต้องมีแบบกีบอันนึงหลุดออกมามันเป็นหน้ายิ้มอ่ะทุกคนเราจำชื่อไม่ได้ใครรู้ก็คอมเมนต์บอกด้วยนะเนี่ยแกไม่ใช่ดอกไม้แกได้ไหมต้นไม้แห้งจ้ะต้นไม้แห้งความแบบว่าสับโสดอ่ะเออก็แบบว่าฉันยังไม่มีดอกไม้ยังดอกไม้มันยังไม่ผลิตออกมาแรปผู้ชนะก็คือประอุ๊ยแกของฉันคือไม่มีใครโหวตให้เลยหรอขอดาวหน่อยดีขอดาวหน่อยเธออุ๊ยก็ยังมีคนโหวตดาวให้อยู่นะอุ๊ยขอบคุณนะเออนี่ขนาดไม่ต้องโจทย์นะแกเขาจะให้ดาวฉันนะเออยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะจ๊ะจอดต่อไปค่ะรอต่อไปค่ะอุ๊ยนี่เรามีเงินตั้ง500เราสามารถซื้ออะไรได้บ้างไหม200อุ๊ยแฟชั่นหรอจริงๆอยากได้ท่านี้นะทุกคน 1,500 แพงมากแต่ว่าก็จะเก็บตังค์อุ๊ยอุ๊ยมาแล้วไม่ทันไม่เป็นไรดูไม่ทันก็ไม่เป็นไรอ้าวไก่อะไรมาตรงข้ามกับไก่วะทุกคนไข่ไหมไข่ตรงข้ามกับไก่มาตรงข้ามกับตรงไหนวะไก่ไก่เป็นสัตว์เลือดเย็นเพราะออกลูกเป็นไข่แล้วมันแล้วยังไงอะไรมาตรงข้ามกับไก่ได้อะไรมันจะตรงข้ามกับไก่วะคิดไม่ออกแกงเอาเป็นไข่แล้วกันเนาะเออไข่แล้วกันทุกคนคือแบบเป็นไก่ใช่ไหมเอาของเราก็เป็นไข่ไม่เกิดอุ้ยอะไรมันจะตรงข้ากับไก่ได้วะเฮ้ยก็ไม่รู้นะงั้นเอาเป็นไข่นะคอยวัดไก่กูวัดไข่ค่ะฟีลแบบว่าอุ้ยอ่านแบบผ่านตาฉันมองไก่เป็นไข่อะไรเงี้ยเออน่าเหมือนกันนะจะวาดไปทันแล้วไปก่อนห้าวิใครแตกนิดนึงเออแบบรอยล้าวเอ้ยเจ๋งอุ้ยไม่เป็นไรค่ะแต่ว่ามันก็แบบเหมือนเสร็จอยู่นะเออไก่
this is ไก่นะคะขอให้2แล้วกันค่ะไก่หนูลูกไก่ปากมันต้องไปจิบๆออกมาสิอุ๊ยนี่ก็ไม้นี่มันมัวมันไก่ตรงไหนเนี่ยไว้1ดาวเลยเถอะเอ้ยมันไม่ใช่ไก่เนี่ยก็ไม่ใช่ไก่เหมือนกันมันเป็นไข่ยังไงล่ะมันไม่ใช่ไก่แต่มันเป็นไข่ไงมันคือไข่อ่ะคือไข่ก็ไปไก่ก็ไก่เหมือนกันแต่ว่าให้2แล้วกันก็แบบว่ามันก็ไก่อ่ะเออไก่มันคือก็คือไก่อุ๊ยอันนี้มันลูกเจี๊ยบน่ารักมากแต่ขอให้3แล้วกันนะอุ๊ยน่ารักเป็นไก่เป็นลูกเจี๊ยบก็คือของฉันก็เป็นไข่ฉันคือแบบฟักออกมาแล้วก็จะเป็นตัวนี้โอ้น่ารักเด้ออุ๊ยไม่หมดอุ๊ยอันนี้ก็น่ารักนี่ขอให้ไอ้3แล้วกันนะเป็นแม่ไก่แบบว่าเป็นแบบว่าไก่ผสมงูเลยไปขอมันยาวเลยก็น่ารักอ่ะผู้ชนะปะดาดาอุ๊ยทุกคนอุ๊ยเรามีแบบเกือบนะแกฉันเกือบชนะนะอุ๊ยได้ที่3ก็โอเคขอบคุณนะที่โหวตให้ขนาดมันไม่ตรงโจทย์เลยนะมันก็เกือบตรงนะอันมันแบบไก่นี่ก็ไข่เออได้อยู่ปะมาโจทย์ต่อไปเด้อเป็นโจทย์สุดท้ายของวันนี้ละมาสอบว่าตั้งใจว่านะทุกคนแต่ว่ามันก็จะไม่ต้องสอบอยู่ดีแล้วแหละโจทย์สุดท้ายฉันเอ้ยไม่ได้เล่นบอลเลยอ่ะขอเล่นบอลก่อนอุ้ยอย่าแย่ค่ะอ๋อยังไงคะมาแล้วขอแบบง่ายๆหน่อยได้ปะฟักทองอะไรไม่ใช่ฟักทองอะอะไรมันจะไม่ใช่ฟักทองเป็นผักหรือมันเป็นผลไม้วะเฮ้ยอะไรไม่ใช่ฟักทองวะอะไรมันจะตรงกันข้ามกับฟักทองได้วะทุกคนมันในซินเดอเรลล่าเป็นแบบว่าเป็นฟักทองเป็นรถม้าใช่ไหมว่ารถม้าค่ะว่ารถม้าเลยมาเริ่มก็เป็นตอนคืนใช่ไหมที่ซินเดอเรลล่าแบบว่าเดินทางไปหาผู้ชายนึกจะเป็นแบบว่าถนนหนทางมืดๆมาคือนึกจะแบบว่ามีความเป็นแม่น้ำนิดนึงเพราะซินเดอเรลล่าเดินผ่านทางแม่น้ำมาที่เป็นแม่น้ำเว้ยเราก็ต้องรีบวาดนิดนึงเนาะเวลาไปจำกัดเด้อก่อนแกแบบแกจะว่าอะไรอย่างเกินไปไม่ได้เด้ออ่ะเป็นแม่น้ำแล้วสิแสงพระจันทร์สาดลงมาก็คือรถที่ซินเดอเรลล่านั่นก็คือจะตกน้ำแล้วต้องมีแบบไฟข้างในด้วยไหมแบบซินเดอเรลล่าเปิดไฟอยู่ข้างในอ่ะจึ๊บซินเดอเรลล่าสวัสดีซินเดอเรลล่าเข้าไปข้างในด้วยนะคะเพื่อความแบบว่าสมจริงกับการเป็นซินเดอเรลล่านี่ซินเดอเรลล่านั่งอยู่ตรงนี้เว้ยทุกคนไม่ทันเด้โอ้ไม่ทันก็ไม่เป็นไรค่ะเออก็เอออุ๊ยแต่มันก็มีความเป็นฟักทองอยู่นะทุกคนก็จะดูออกเป็นฟักทองหรือเปล่าอันนี้อะไรไหที่มีงูโผล่ขึ้นมาไม่มันก็คล้ายๆฟักทองอ่ะให้2ให้1 1 1แล้วกัน1 1 1 1มันยังดูไม่ค่อยออกเป็นฟักทองนะแกว่าตัวขั้นจบเหมือนกันใช่ไหมเออเฮ้ยอันนี้ฟักทองอันนี้ขอให้3แล้วกันนะน่ารักดีเขินด้วยอ่ะแกเดี๋ยวก็จะฟักทองฉันรถม้าเป็นฟักทองนี่รถม้าฟักทองไม่มีคนขับเองเป็นแบบออโต้อุ๊ยสวยแกเขามีความเป็นเงาด้านหลังในคอไอ้3นะน่ารักอันนี้ก็น่ารักเหมือนกันนะแต่ให้เท่าไหร่นะให้3แล้วกันอ่ะเอาไว้ขอให้2แล้วกันนะอันนี้ได้อยู่ยังพอมองออกคล้ายๆส้มแต่ก็เป็นฟักทองแหละเอออุ๊ยอันนี้แบบฟักทองหลุดออกมาแล้วเด้ออันนี้คืออะไรเป็นโตเหรอโตใช่มั้ยขอให้2แล้วกันเหมือนส้มเลยทุกคนเหมือนส้มอ่ะแรปผู้ชนะก็คืออุ๊ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอุ๊ยทุกคนคือแบบมันก็ดูออกเป็นฟักทองใช่ปะแกว่าเราว่าตรงโจทย์ใช่มั้ยเนี่ยไม่ใช่นะมันก็แบบเป็นรถม้าที่คล้ายดูฟักทองเฉยๆแต่ไม่ใช่ฟักทองนะไม่ใช่ฟักทองก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่นะคะบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้าจ้า